Like a New York night, I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. My love's never forever. Might just hold you together for a night. I'm glittering gold. It's fun till it's over. Come on, get closer. Yeah, you'll miss me when I go. You know I'm fancy, sipping me up like. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเลก้าและอบยิ้มทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เลก้าอยู่กับน้องปอแป้งค่ะสวัสดีค่ะปอแป้งค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาถ่ายกับอบยิ้มทิพย์ครั้งแรกเลยชอบใจมากๆเลยค่ะพี่ช่างภาพน่ารักมากเมื่อกี้ให้ไป20บาทไงก็เลยพูดแบบประทับใจอะไรประมาณนี้ใช่ไหมจริงๆเป็นคนที่ชอบทิปอมยิ้มอยู่แล้วอยากมาถ่ายสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาถ่ายได้มาถ่ายก็ชื่นชอบมากค่ะนะคะเป็นอย่างที่คิดไว้ไหมมันดีกว่าที่คิดไว้อีกนะดีกว่าที่คิดไม่ใช่ละไม่ใช่ไปไหนกันอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราถ่าย3เซตด้วยกันแป้งชอบเซตไหนมากที่สุดตอนแรกชุดสีชมพูคิดว่าตัวเองจะไม่โอเคแต่ถ่ายไปถ่ายมาแล้วชุดสีชมพูอ่าฮะแบลแล้วก็น่ารักมากชุดที่สวยหวานแต่ละชุดก็คือแตกต่างกันชุดแรกเป็นสีขาวก็จะบอกว่าลูกไม้เซ็กซี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเซตต่อไปเป็นสีชมพูหวานเหมือนบาร์บี้มากเลยมีคนบอกมั้ยถ่ายออกมาเหมือนบาร์บี้อ่ะจริงแล้วแบบว่าเซตสุดท้ายที่ชอบมากความที่เป็นบิกินี่แล้วไปถ่ายเอาท์ดอร์แล้วแบบว่าสีมันแบบเจ็บมากยังไงก็ฝากด้วยนะคะใช่ก็คือได้รูปเยอะมากอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะลงรูปน้องที่เพจอมยิ้มทิพย์ก็เข้าไปติดตามได้อ่ะถามหน่อยหุ่นดีมากมีวิธีการรักษาหุ่นยังไงกินน้ำหวานเยอะก้มลงมองตัวเองขนาดไม่ค่อยกินน้ำหวานนี่ก็คือแบบพุงออกขนาดนี้แป้งเป็นคนกินบ่อยแต่กินน้อยค่ะไม่ค่อยกินเยอะกินได้แต่กินน้อยใช่ไหมอันนี้คือเน้นหมดอย่างเดียวเลยกินคลีนไม่น่าเราหุ่นต่างกันถูกไหมคลีนหมดจานคลีนใช่คลีนหมดจานไม่ใช่อาหารคลีนแบบนั้นนะคลีนออกไปเลยค่ะโอเคถ้าใครอยากหุ่นดีก็กินน้ำหวานแต่น้อยๆเหมือนน้องโอเคแล้วตอนนี้เป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายแบบฟรีแลนซ์นะคะรับรีวิวทาง Facebook ทางช่องพวก IG TikTok อย่างนี้ด้วยถ้ามีงานอะไรก็ประเคนมาให้น้องได้นะคะและสำหรับใครที่พลาดทริปนี้นะคะก็รอทริปต่อไปของน้องที่เพจอมยิ้มทริปของเรานอกจากทริปปอแป้งนะคะก็ยังมีทริปสาวๆสวยๆอีกเยอะมากนะคะมาถ่ายรูปกับเราได้เลยนอกจากจะแบบว่าได้รูปสวยๆก็ยังมาเจอน้องนางแบบที่น่ารักอย่างนี้ด้วยใช่ส่วนพี่ๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามหรือSubscribe นะคะฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกับสาวๆน่ารักน่ารักกับทิปอมยิ้มนะคะแล้วมาเจอนางแบบน่ารักน่ารักกันค่ะค่ะใช่แล้ววันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบายBye.